มองมุมบวกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการมองมุมบวกสารคดีที่นำเสนอเรื่องราวของผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชมคะการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นะคะก็ทำให้ประเทศสมาชิกต่างๆรวมถึงประเทศไทยเองค่ะหันกลับมาให้ความสำคัญกับการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมระบบรางนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์นะคะที่ใช้ในการเติมเต็มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศค่ะรายการมองมุมบวกของเราในวันนี้ค่ะจึงจะพาคุณผู้ชมไปดูที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะคะพาไปติดตามค่ะโครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่เส้นทางหาดใหญ่ประดังเบซาซึ่งก็จะไปเชื่อมต่อกับระบบรถไฟทางคู่ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าของประเทศมาเลเซียค่ะแม้ว่าเศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยแต่ในด้านการค้าขายชายแดนของประเทศไทยกลับมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่งเป็นผลมาจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ตั้งเป้าหมายให้อาเซียนกลายเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงประเทศสมาชิกมีการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันและเชื่อมโยงอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลกประเทศไทยซึ่งได้ประโยชน์จากการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกที่มีอยู่ทั้งทางบกทางอากาศและทางรางให้สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการค้าระหว่างประเทศมาเลเซียถือเป็นประเทศคู่ค้าที่มีมูลค่าการค้าขายชายแดนมากที่สุดเป็นการค้าขายผ่านด่านศุลกากรสะเดาและประดังเบซาในจังหวัดสงขลามากถึง 98% นั่นจึงเป็นที่มาของการศึกษาความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างระบบรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าช่วงหาดใหญ่ประดังเบซาครับรถไฟเดิมเราก็มีเส้นทางเชื่อมต่อกันมาตั้งนานครับก็มีกระบวนรถเมื่อก่อนก็มีรถโดยสารจากกรุงเทพบัตเตอร์เวิร์ด1กระบวนแล้วก็มีรถจากลังกาวีของมาเลเซียวิ่งเข้ามาหาดใหญ่1กระบวนเช้ามาเย็นกลับครับก็เช่นกันซึ่งทุกวันพอรถไฟมาเลเป็นรถไฟทางคู่กับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าก็ทางการรถไฟเราก็ได้จัดกระบวนรถเพื่อมาเชื่อมโยงกับรถไฟมาเลเซียเพิ่มขึ้นเป็นอีก2กระบวนไปกลับก็เป็น4กระบวนรวมวันหนึ่งก็มีรถโดยสารวิ่งเข้าออกหาดใหญ่ประดังเมซา6กระบวนซึ่งผู้โดยสารก็เฉลี่ยที่ผ่านด่านศุลกากรมาเลเซียก็มีประมาณวันละประมาณ 1,000 กว่าคนแล้วก็ทางด้านสินค้าก็มีความต้องการที่สูงมากซึ่งต่อไปถ้าเป็นทางคู่สามารถจะขนส่งได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็การโดยสารก็จะเพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้บริการนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและประชาชนที่อยู่ในเขตชายแดนก็จะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นคือสถานีก็จะเป็นตามแนวเดิมทางรถไฟก็จะเป็นแนวเดิมก็จะมี3สถานีก็เดิมเมื่อก่อนรถไฟก็มีสถานีเดิมอยู่แล้วแล้วก็ยกเลิกไปช่วงหลังนะครับแล้วถ้าเกิดมีรถไฟทางคู่ก็จะมาสร้างสถานีขึ้นที่เดิมแต่เป็นสถานีใหม่ครับก็มีสถานี3สถานีแล้วก็ป้ายหยุดรถ3ป้ายหยุดรถก็มีสถานีหาดใหญ่คลองแงะศาลาทุ่งลุงครับที่เป็นสถานีแล้วก็ป้ายหยุดรถก็มีบ้านพลุท่าข่อยกองลำเป็นที่หยุดรถ3จุดครับแล้วก็ต่อไปถ้าเกิดเป็นรถไฟฟ้าที่เราจะมีในอนาคตโครงการที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งจะลดเรื่องการใช้น้ำมันและก็เสียงเครื่องยนต์ลดมลภาวะท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางกับรถไฟเป็นพิเศษทางสีสำหรับแนวเส้นทางของโครงการก่อสร้างระบบรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าช่วงหาดใหญ่ประดังเบซานี้มีจุดเริ่มต้นที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ถึงสถานีประดังเบซาโดยใช้แนวเส้นทางรถไฟเดิมรวมระยะทางประมาณ 44.50 กิโลเมตรมีถนนลอดใต้ทางรถไฟ15แห่งเพื่อแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟในปัจจุบันพร้อมกับมีการสร้างรั้วกั้นตลอดแนวเส้นทางรถไฟด้วยครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่สนคครับได้เป็น
ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาออกแบบสำรวจเสร็จเรียบร้อยได้เสนอรายงาน EIA โดยที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือกกวล.นะก็ได้เห็นชอบรายงาน EIA ไปแล้วเมื่อวันที่1สิงหาคม2561ครับซึ่งตอนนี้ก็รอให้กลม.อนุมัติโครงการครับระยะทางทั้งหมด45กิโลครับถ้าเกิดว่าอนุมัติเดือนสิงหาก็ขั้นตอนต่อไปก็ใช้เวลาอีกประมาณ1ปีในการออกพรบ.เวรคืนที่ดินจ้างบริษัทที่ปรึกษาคุมงานประกาศ TOR หาผู้รับจ้างก็ใช้เวลา1ปีหรือ12เดือนนะก็เริ่มทำใช้ระยะเวลา36เดือนในการก่อสร้างก็คาดว่าจะเปิดใช้ได้ในเดือนพฤศจิกาปี66ความคาดหวังก็คิดว่าคงได้รับความนิยมเพราะว่าต่อไปก็จะมีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ขนสินค้าได้กล่าวรับมากๆลดต้นทุนลดการใช้น้ำมันของรัฐด้วยการพัฒนาโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดิมเช่นอุทกวิทยาน้ำผิวดินและการระบายน้ำคุณภาพอากาศเสียงความสั่นสะเทือนการคมนาคมขนส่งการโยกย้ายทรัพย์สินจากการเวรคืนที่ดินทั้งหมด 21.98 ไร่จากผู้รับผลกระทบ9รายแต่เมื่อเทียบกับผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจและการเงินที่จะได้กลับคืนมาในอนาคตแล้วถือว่ามีความคุ้มค่าและเชื่อมั่นว่าจะเกิดประโยชน์เต็มประสิทธิภาพครับถ้าเกิดว่าเกิดทางคู่ขึ้นมา1เราจะได้ด้านความเร็วนะฮะเรื่องความเร็วการตรงต่อเวลาของขบวนรถงั้นความมั่นใจของลูกค้าก็จะเกิดจะมีขึ้นมากเพราะว่า1การขนส่งทางรถไฟเราขนส่งได้ครั้งละมากๆแล้วก็ของเราเนี่ยจะดีกว่าทางถนนคือ1ความปลอดภัย2คือลดมลพิษนะฮะแล้วก็การตรงทํามีทางคู่เนี่ยตามตรงเวลาของเราค่อนข้างจะสูงคือปัจจุบันเนี้ยเราขนส่งได้คือในปีงบประมาณ61นะฮะเราได้ประมาณ 600,000 กว่าตันนะฮะปริมาณ 600,000 กว่าตันรายได้เราได้100ล้านบาทตอนนี้เราวิ่งได้ในกรณีที่ทางคู่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยแน่นอนเลยครับคือความจุขบวนรถในทางจะมากขึ้นนะครับต้องวิ่งเราจะวิ่งจากต้นทางจากทางสายใต้จะเข้าทะลุถึงแหลมฉบังเลยตอนนี้จะเห็นได้ว่าปริมาณการขนส่งของเราที่สูงขึ้นคือสูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนระยะเดียวกันประมาณ200กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งปริมาณทั้งรายได้นะที่ผ่านหาดใหญ่ผ่านปาตังเบซาแล้วเนี่ยฝั่งไทยเข้าฝั่งมาเลเซียเนี่ยจะมีปริมาณเท่าไหร่ประโยชน์ของประเทศมหาศาลเลยซึ่งปัจจุบันเนี้ยของเราได้เพิ่มทางคู่ก็เท่ากับว่าของเราได้เชื่อตัวขึ้นแล้วนะฮะสเกลเนี่ยมันจะไม่ใช่ราบเป็นระนาบเดียวกันแล้วมันจะขึ้นแล้วของเราคือขึ้นนั้นถึงว่าปริมาณเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าปริมาณโดยสารของคนเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นตรงนี้นะครับสิ่งแวดล้อมระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามปตท.คือประกาศเดินรถเนี่ยถึงจากต้นทางออกเท่าไหร่ถึงปลายทางเท่าไหร่ให้ตรงเวลาเท่านั้นเองการบริหารจัดการของบริษัทเนี่ยสามารถที่จะกำหนดได้เลยถ้าเกิดเราตรงเวลาตรงนี้โอเคนะแม้กระทั่งด้านโดยสารโดยสารผู้โดยสารก็ทราบอยู่แล้วว่า1ต้นทางเราออกกี่โมงถึงปลายทางกี่โมงการจะทำธุรกิจธุรกรรมของเขาตรงนั้นเขาก็จะสะดวกส่วนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีตามเส้นทางเดินรถไฟนั้นประกอบด้วย3สถานีได้แก่สถานีศาลาทุ่งลุงสถานีคลองแงะสถานีประดังเบซา2และยังมีอีก3ป้ายหยุดรถคือป้ายหยุดรถบ้านพลุป้ายหยุดรถคลองราและป้ายหยุดรถท่าคอยซึ่งจะมีการออกแบบให้อนุรักษ์สถาปัตยกรรมของสถานีรถไฟตามแบบดั้งเดิมเอาไว้พร้อมกับพัฒนาให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ในแต่ละชุมชนอีกด้วยครับคุณผู้ชมคะการที่ประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบโลจิสติกของประเทศให้มีความสมบูรณ์แล้วก็ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากที่จะเป็นการรองรับความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมแล้วก็ขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนแล้วค่ะยังจะเป็นการทำให้บรรยากาศการค้าและการลงทุนในพื้นที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอันจะนำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเวลาของรายการมองมุมบวกก็หมดลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมองมุมบวก